ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกศึกอภิปรายรัฐบาล 3-4 เมษายนบทพิสูจน์ฝีมือฝ่ายค้านแตะทักษิณสภาระอุแน่นอนครับว่าวันที่3ที่4นี้นะครับก็ได้พิสูจน์นะครับฝีมือของฝ่ายค้านนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันทำอะไรฝ่ายรัฐบาลไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นนะครับการอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับซึ่งแน่นอนครับผมบอกเลยครับว่าการอภิปรายจะลงนะครับมติหรือไม่ลงมติเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับนะครับทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าถึงแม้กระทั่งอภิปรายนะครับลงมติแต่อย่าลืมนะครับรัฐบาลมี314เสียงยังไงก็ใช้การที่มีเสียงข้างมากเนี่ยช่วยพวกพ้องตัวเองได้อยู่แล้วไม่ว่าจะทำชั่วทำเร็วทำไม่ดีขนาดไหนทุจริตคอร์รัปชันอยู่ไหนสุดท้ายก็ยกมืออภิปรายไว้วางใจอยู่ดีนะครับเพราะนะครับเพราะรัฐบาลมี314เสียงแต่การอภิปรายมันคือการทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รับรู้ข้อมูลการกระทำเหตุการณ์นะครับเท่เล่สนกลในในการบริหารนะครับว่าเอ๊ะมีรัฐมนตรีคนไหนหรือเปล่านะครับที่ใช้นะครับตำแหน่งในการบริหารในการทุจริตคอร์รัปชันมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือโครงการไหนที่ออกมาแล้วโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันส่อไปทางการทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้ต่างหากตรงนี้ก็ต่างหากคือการที่เปิดให้กับประชาชนได้รู้และก็อย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้ข้อมูลต่างๆมันจะโดนบันทึกอยู่ในโลกโซเชียลนะครับประชาชนสามารถย้อนกลับมาดูย้อนกลับมาฟังย้อนกลับมานะครับทบทวนเหตุการณ์ได้หมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าบางครั้งการอภิปรายของฝ่ายค้านอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงอาจจะฝ่ายค้านกำลังมีข้อมูลว่าจะอาจจะมีการทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้แต่ถึงเวลาแล้วอาจจะไม่ได้ทำแล้วครับแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยนะฝ่ายค้านมโนไปเองอะไรไปเองไม่ใช่หรอกครับที่ไม่ทำเพราะฝ่ายค้านรู้ไงครับเพราะประชาชนรู้แล้วครับโดนเอามาเปิดโปงก่อนโดนอะไรก่อนถามว่าวันนี้การที่โดนออกมาเปิดโปงว่าตัวเองจะทุจริตยังไงจะคอร์รัปชันยังไงจะโกงกินยังไงมีวิธีการในการทุจริตยังไงเนี่ยแน่นอนครับเขาย่อมไม่กล้าทำถูกต้องหรือเปล่าครับมันก็คือเอาง่ายๆวัวหายแล้วล้อมคอกมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่วันนี้เราออกมาตั้งคำถามก่อนออกมาวิพากษ์กันก่อนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดหรือเพื่อไม่ให้คนที่จะทำไม่กล้าลงมือทำเพราะมีคนรู้ทันแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแตะทักษิณบางคนบอกว่าก็ทักษิณนะครับเป็นคนนอกไม่สมควรไปพูดถึงไม่ควรอันเนี้ยผมบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับแน่นอนครับถ้าไปเอ่ยชื่อทักษิณว่าเอ้ยคุณทักษิณเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวแต่เขาพูดถึงขบวนการที่ทำกับคุณทักษิณหรือขบวนการที่ทำกับอดีตนายกรัฐมนตรีมันคือขบวนการยุติธรรมมันไม่เกี่ยวกับทักษิณทักษิณคือคนที่นะทำให้อยู่ในขบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดนะและเวลาที่คำว่าแตะทักษิณเนี่ยก็คือแตะเรื่องของทักษิณเกี่ยวกับทักษิณไม่พูดถึงชื่อทักษิณเลยนะพูดถึงแค่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีที่เข้าสู่ขบวนการอยู่ชั้น14อะไรเงี้ยแค่นี้รับประกันได้คนของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาเต้นแรงเต้นกาคนของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาดิ้นกลางสภาอยู่แล้วครับโอ้โหทุกอย่างครับแตะไม่ได้ครับเรื่องนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ครอบงำไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่าแตะนะครับทุนหัวของบ่าวแตะทุนหัวของบ่าวแล้วบ่าวร้อนรุ่มบ่าวทนไม่ได้บ่าวต้องออกมาดิ้นนะครับต้องออกมานะครับกระหืนกระหือนะครับต้องออกมาเดือดร้อนนะครับจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อทักษิณนะครับแต่เขาเอ่ยชื่อว่าอดีตนายกที่ทำให้ขบวนการไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่คำถามคือถ้าเกิดคุณไม่ได้เดือดร้อนนะครับคุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวคุณไม่นี่จะต้องเดือดร้อนทำไมครับพรรคเพื่อไทยถามว่าวันนี้ขบวนการยุติธรรมที่มันทำให้นะประเทศสังคมเกิดการนี่แตกแยกกันประชาชนเกิดข้อสงสัยแต่คุณไม่อยากให้พูดถึงเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรผมถามว่าพรรคเพื่อไทยต้องการนะครับรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของสังคมทำเพื่อสังคมหรือทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าหากปล่อยปะละเลยให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้เป้าหมายไร้จริยธรรมและไร้วุฒิต่อไปและไร้วุฒิภาวะต่อไปจะส่งผลนะครับกระทบต่อการฟื้นฟูและภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากลางสัปดาห์นี้วันที่3ถึงวันที่4เมษายนไฮไลท์สำคัญทางการเมืองก็คือการประชุมสภาเพื่อพิจารณายัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ
ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามมาตรานะครับ152ที่จะเป็นเวทีแรกอย่างเป็นทางการของฝ่ายค้านชุดปัจจุบันที่มีพรรคก้าวไกลเป็นหัวหอกหลักพร้อมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆเช่นพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยที่จะร่วมกันทำหน้าที่ติดตามการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศมาร่วม7เดือนแน่นอนว่านะครับเมื่อเป็นการอภิปรายแบบไม่ลงมติไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจทำให้ดีกรีความเข้มข้นก็จะลดโทนลงมาจะออกมาในแนวตรวจสอบให้คำแนะนำแต่ก็ยังเป็นเวทีซักฟอกอยู่เพียงแต่ความเข้มข้นไม่ถึงขั้นรากไส้ถลกหนังเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งแบบการซักฟอกไม่ไว้วางใจแต่เมื่อเป็นเวทีแรกในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมันก็ทำให้ฝ่ายค้านต้องทุ่มเทสัพพะกำลังอย่างเต็มที่เพื่อใช้เวทีนี้แสดงฝีมือในการทำงานออกมาให้กับประชาชนได้เห็นใช่ครับตรวจสอบให้ประชาชนได้เห็นนะครับตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์นะครับจะว่าไปหลายคนเชื่อว่าแม้จะไม่ใช่เวทีซักฟอกรัฐบาลแต่ด้วยผลงานที่พรรคก้าวไกลเคยทำให้เห็นมาแล้วสมัยเป็นฝ่ายค้านในสภาที่แล้วอีกทั้งนะครับกับสภาชุดปัจจุบันส.ส.ก้าวไกลก็แจ้งเกิดได้หลายคนและทำหน้าที่ในการอภิปรายเวทีต่างๆเช่นเวที ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในวาระที่1และวาระที่3หรือเวทีนะรัฐบาลเศรษฐาแถลงผลงานต่อรัฐสภาได้ดีระดับหนึ่งเช่นเดียวกันกับการทำหน้าที่ส.ส.ในการตั้งกระทู้ถามสดนะครับถามรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแต่ละสัปดาห์ก็ถือว่าทำหน้าที่ใช้ได้อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกรณีรังสิมันโรมที่ตั้งกระทู้ถามสดพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกรณีนักโทษเทวดาทักษิณชินวัตรที่แม้ว่าจะถูกขวางจากองครักษ์พิทักษ์ทักษิณจากสสเพื่อไทยไม่ให้ตั้งกระทู้อภิปรายพาดพิงทักษิณจนถูกเบรกตลอดแต่มันก็เป็นสัญญาณการเมืองที่ทำให้เห็นได้ว่าการอภิปรายในรอบนี้นะครับฝ่ายเพื่อไทยคงต้องมีการเซตทีมองครักษ์พิทักษ์ทักษิณกลางสภาเพื่อคอยเบรกเกมไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายพาดพิงถึงทักษิณเหตุเพราะหากดูจากยัตติที่ฝ่ายค้านยื่นต่อประธานสภาก็จะพบว่ายังไงฝ่ายค้านก็รอบเป้านะครับรอถล่มทักษิณอย่างแน่นอนเพราะมีการระบุในยัตติตอนหนึ่งว่ามีการเลือกปฏิบัติในขบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมืองสำหรับยัตติขอเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปแบบไม่ลงมติในครั้งนี้มีเนื้อหานะครับใจฟาร์มโดยสรุปดังนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีนะภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลา6เดือนแล้วแต่มิได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคำตักแหลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้กับรัฐสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วน สวนทางกับความเป็นจริงยัตติดังกล่าวระบุตอนหนึ่งว่าการดำเนินการของรัฐบาลตามนโยบายเร่งด่วนที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรนะภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความเห็นแตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศล้วนขาดนะครับยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังมีพฤติกรรมที่ทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศรัฐบาลปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชนระบบราชการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเกิดการคอร์รัปชันในเชิงนโยบายแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมกับเกิดการเลือกปฏิบัติในขบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและทางการเมืองไร้ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนการดำเนินนโยบายต่างประเทศจึงยังไม่สามารถฟื้นฟูนะบทบาทสำคัญของประเทศไทยในเวทีโลกได้หากปล่อยปละละเลยให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้เป้าหมายไร้จริยธรรมและไร้วุฒิภาวะต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูนะภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น
จึงมีความจำเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยจะได้นำเสนอสภาพปัญหาข้อเสนอแนะและซักถามข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนยัตติฝ่ายค้านระบุสำหรับการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายฝ่ายค้านนั้นในส่วนของพรรคหลักคือพรรคก้าวไกลมีข่าวว่าทางแกนนำจะมีการพิจารณารายชื่อส.ส.ที่ลุกขึ้นอภิปรายและจัดเรียงประเด็นการอภิปรายกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้และจะมีการนัดพูดคุยกันในรอบสุดท้ายวันอังคารที่2เมษายนในขณะที่ส.ส.พรรคก้าวไกลแจ้งความจำนงจะขออภิปรายและประเด็นที่จะอภิปรายต่อแกนนำไว้แล้วร่วม34คนซึ่งรายชื่อและประเด็นนะครับจากอภิปรายคนที่สกรีนรอบสุดท้ายข่าวบอกคือนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลชัยประธานวิปฝ่ายค้านเบื้องต้นทางพรรคจะแบ่งการอภิปรายออกไปเป็นประเด็นต่างๆโดยให้การอภิปรายเรียงร้อยไปทางเดียวกันเป็นนะครับจะได้ทำให้การอภิปรายนะครับมีการรับลูกส่งลูกกันเป็นทอดๆประเด็นจะได้ไม่ตกหล่นเรียงกันไปเป็นซีรีส์แอคชั่นนะครับของ Netflix นะครับที่แต่ละประเด็นในการอภิปรายต้องมีฉากบู๊ซีนเดือดข้อมูลเด็ดเช่นการอภิปรายเรื่องการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะให้ส.ส.ของพรรคอภิปรายให้จบประเด็นแล้วก็จะมีประเด็นต่อไปเช่นเรื่องเศรษฐกิจก็จะมีการอภิปรายให้จบประเด็นไปจากนั้นก็จะเป็นประเด็นอื่นๆเช่นเรื่องของความมั่นคงทหารกองทัพและการจัดซื้ออาวุธก็ให้อภิปรายจบหมวดไปเลยแล้วก็ตามด้วยเรื่องประเด็นอื่นๆเช่นปัญหาข้อกล่าวหาเรื่องของความไม่โปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพอมาประเด็นนี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็จะอภิปรายในทางเดียวกันเพียงแต่อาจจะแยกนะครับกระทรวงกันออกไปตามข้อมูลที่แต่ละคนมีและพรรคจัดให้หัวข้อไว้โดยจะมีประเด็นอื่นๆเสริมเข้ามาเช่นปัญหาเรื่องนโยบายสปก.เป็นโฉนดหรือสปก.โฉนดทองคำก็จะมีการอภิปรายเช่นกันที่จะนำการอภิปรายโดยอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรคก้าวไกลที่มีข้อมูลเรื่องนี้พอสมควรเพราะเคยเป็นอดีตประธานกรรมาธิการที่ดินของสภาในสมัยที่แล้วเป็นต้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเด็ดในการอภิปรายของพรรคก้าวไกลคาดว่าน่าจะอยู่ที่ส.ส.ตัวหลักของพรรคเช่นรังสิมันโรมที่อาจจะอภิปรายเรื่องทักษิณชินวัตรรวมถึงไม่แน่อาจจะมีการอภิปรายเรื่องปัญหาวงการศรีกีที่เกิดขึ้นระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.จากปมปัญหาเรื่องของการรับผลประโยชน์จากเว็บพนันเถื่อนที่น่าจับตาเช่นกันฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลจะอภิปรายเรื่องนี้หรือไม่และจะอภิปรายอย่างไรเพราะเป็นที่รู้กันดีในแวดวงการเมืองว่าคนของพรรคก้าวไกลบางคนที่เป็นหัวหอการอภิปรายของพรรคก้าวไกลมาตลอดมีความสัมพันธ์อันดีกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจนได้ข้อมูลในการอภิปรายเรื่องตั๋วช้างที่ทิ่มไปที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์โดยตรงทำให้มีการจับตาว่าหากพรรคก้าวไกลจะอภิปรายเรื่องปัญหาในวงการศรีกากีข้อมูลและประเด็นที่จะอภิปรายจะเป็นบวกกับบิ๊กโจ๊กแต่เป็นลบกับบิ๊กต่อศักดิ์หรือไม่นะครับสำหรับการอภิปรายก็จะเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติคือพอเริ่มประชุมนะชัยธวัชตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาจะเป็นคนอ่านยติของฝ่ายค้านและจากนั้นก็อภิปรายเต็มยติแบบลงลึกเพื่อทำให้แต่ละหัวข้อกล่าวหาตามยติน้ำหนักทะลุทะลวงเข้าไปจำเป้าทางการเมืองตามที่แกนนำพรรคก้าวไกลพูดกันเอาไว้ข่าวหลายสายอ้างว่าตัวหลักที่พรรคก้าวไกลรับเป้าไว้ในการอภิปรายหนักๆรอบนี้ก็คือเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้นำรัฐบาลสำหรับเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตข่าวบางกระแสบอกว่าฝ่ายค้านอาจอภิปรายด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะนายกในฐานะประธานบอร์ดนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่าให้รอความชัดเจนในวันที่10เมษายนพอเป็นแบบนี้ทำให้การอภิปรายของฝ่ายค้านหากจะอภิปรายเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตจะกลายเป็นประเด็นที่เบาลงไปในทันทีเพราะทุกอย่างยังลอยๆอยู่อภิปรายไปก็จะเหมือนเดิมนะเพราะความคาดหมายได้ว่าตัวเศรษฐาหรือจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าคลังก็จะชี้แจงแบบตีกันเชียงไปว่าให้รอคำตอบจากบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ต10เมษายนทำให้ประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตอาจจะแค่มีติดเอาไว้แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักขณะเดียวกันในส่วนของฝ่ายค้านพรรคการเมืองอื่นๆเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะจับตาเรื่องนี้และเป็นพรรคคงส่งขุนพลนะครับตัวหลักและส.ส.รุ่นใหม่ขึ้นเวทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่ย่อยโดยตัวหลักก็จะนำทีมคาดว่าจะเป็นจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่บอกว่าให้รอวันที่10เนี่ย
เพราะไม่ต้องการให้อภิปรายเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตโดนขุดโดนคุยโดนแฉหรือเปล่าต้องฟังกันมาที่3ที่4นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ